สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำผักเคลนะครับหรือว่าคะน้าตะวันตกนะครับจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้ระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งรอบต่ำยี่ห้อฮูลอมรุ่น S10 นะครับก่อนที่เราจะมาคั้นน้ำผักเคลครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องฮูลอมกันสักนิดนึงนะครับอย่างแรกคือโถแยกน้ำแยกก่านะครับน้ำจะออกฝั่งนี้ก่าจะออกฝั่งนี้นะครับก็จะมีก้านปรับระดับเปิดปิดช่องก่านะครับแล้วก็พักไปตำแหน่ง close นะครับแล้วก็วางบนฐานมอเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาโครงใบปานห้องคั้นกับถ้วยกรองเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ใช้นิ้วจับขอบบนแล้วก็นิ้วโป้งกดให้จมลงไปนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับเบาๆนะครับแล้วก็กดแล้วก็หมุนเขาจะลงล็อกนะครับลำดับต่อไปก็เอาเกลียวนะฮะเกลียวจะมีใบตัด2ฝั่งนะครับแล้วก็วางลงไปให้ตรงกับล็อกเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับนะกดลงไปให้ลงล็อกนะครับเสร็จที่ใส่ช่องผักผลไม้จะมีลูกศรสีส้มนะครับแล้วก็เอาให้ตรงกับตำแหน่งโอเพ่นที่ฐานมอเตอร์นะครับแล้วก็หมุนไปตำแหน่งโคลสอันนี้เหยือกสำหรับรองน้ำเหยือกสำหรับรองกานนะครับไม้กดนะครับรุ่นนี้ S10 เป็นรุ่นพิเศษนะครับมีสำหรับแขวนไว้ด้านข้างนี้ได้นะครับเวลาเรานี่เราก็กดแล้วเราก็แขวนไว้นะครับเดี๋ยวเรามาคั้นน้ำคะน้าเคลนะครับผักเคลเป็นผักตระกูลเดียวกับผักคะน้าหรือเรียกอีกอย่างว่าคะน้าใบหยิกนะครับและเป็นผักที่ได้ชื่อว่าเป็น Queen of Green เลยนะครับเพราะในผักเคลนั้นมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นๆเลยนะครับสารอาหารที่สำคัญในผักเคลที่พบมากได้แก่วิตามิน K วิตามิน A วิตามิน C แมงกานีสทองแดงและพบมากรองลงมาคือวิตามิน B6 ไฟเบอร์แคลเซียมโพแทสเซียมวิตามิน E และวิตามิน B2 เลยนะครับประโยชน์ของผักเคลมีด้วยกัน4อย่างที่สำคัญนะครับ 1. มีวิตามิน K สูงช่วยในการบรรเทาอาการเลือดออกภายในนะครับช่วยบรรเทาอาการประจำเดือนมามากกว่าปกติสำหรับสตรีและยังช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเปราะได้อีกด้วยนะครับ 2. วิตามิน A และ C และสารอาหารอื่นๆที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับช่วยในการป้องกันและยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับ 3. มีไฟเบอร์และโอเมก้า3สูงแต่ให้แคลอรี่ต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับ 4. นอกจากวิตามิน K ยังมีส่วนช่วยให้เลือดแดงแข็งตัวได้ดีนะครับช่วยบำรุงกระดูกช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมให้เข้ากระดูกได้อีกด้วยนะครับประโยชน์เยอะจริงๆนะครับเราก็เริ่มมาคั้นน้ำผักเคลหรือว่าคะน้าคะน้าตะวันตกกันได้แล้วนะครับผมก็เปิดเครื่องนะครับวิธีการหั่นเนี่ยครับก็หั่นให้เป็นท่อนสั้นๆนะครับสำหรับผักเคลนะฮะแล้วก็ค่อยๆใส่ช้าๆนะครับเราใส่สลับผักเคลกับแอปเปิ้ลเขียวนะครับเห็นไหมครับโอ้น้ำผักเคลออกมาแล้วฮะสีสวยมากเลยครับข้อควรระวังในการใช้เครื่องฮูลอมนะฮะใช้ไม้ที่เขาให้มานี่กดเท่านั้นนะครับห้ามใช้ช้อนตะเกียบซ่อมไปเขี่ยไม่ได้นะครับกากก็แห้งพอสมควรนะครับเราใส่สลับกันไปนะครับนะฮะ
ใส่ผักเคี้ยวแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลเขียวนะครับอันนี้อยากบอกเคล็ดลับนะครับมะนาวสักเซี่ยวนึงครับโยนลงไปทั้งเปลือกเลยนะครับรสชาติจะสุดยอดมากแล้วผักผลไม้เกือบทุกชนิดนะครับสับปะรดสับปะรดเป็นตัวทำให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็ใส่ผักเขียวนะหลังจากที่ผมใส่ผักเคียวไปแล้วเนี่ยผมจะเหลือแอปเปิ้ลนะครับใส่สัก2ชิ้นสุดท้ายไว้สำหรับไล่กากที่อยู่ด้านในเนี่ยระบายออกให้หมดนะครับพอเราใส่ผักผลไม้ชิ้นสุดท้ายลงไปแล้วเนี่ยครับเราก็เปิดช่องคายกากมาอยู่ตรง half close หรือว่าตรงกลางนะครับแล้วก็เปิดเครื่องต่อไปอีกประมาณ2นาทีให้กากก็ระบายออกไปเรื่อยๆนะครับพอ2นาทีปุ๊บเราก็มาปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็มาหมุนด้านฝาด้านบนดูถ้าหมุนง่ายนะครับก็ยกออกไปล้างเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้ำผักเคียวกับแอปเปิ้ลเขียวที่เราคั้นเนี่ยจะได้ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาวัดปริมาณน้ำนะครับผักเคียว200กรัมแอปเปิ้ลเขียว400กรัมนะครับสับปะรด100กรัมนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเครื่องกูลองได้น้ำเท่าไหร่นะครับผมก็จะวางลงไปนะครับเซตศูนย์นะฮะแล้วเราก็เทน้ำลงไปนะครับโอ้สีข้นสวยน่าทานมากนะครับเทหมดแล้วนะครับอันนี้ผมรวมฟองด้วยนะครับเรามาดูครับได้583กรัมนะครับสำหรับฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้เนี่ยครับสำหรับผักใบเขียวเขาปรุงอาหารด้วยออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นหรือว่าบดคั้นออกมาเนี่ยก็จะต้องมีฟองออกมานะครับส่วนแอปเปิ้ลเขียวครับข้างในเป็นโพรงอากาศเวลาเราคั้นออกมาเนี่ยก็ต้องมีฟองตามออกมาด้วยนะครับแต่สังเกตง่ายๆนะครับอย่างผักเช่นแครอทที่อยู่หัวอยู่ใต้ดินเนี่ยเวลาคั้นแล้วจะฟองแทบไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำผักเคียวกันสักนิดนึงครับน้ำใสสีสวยมากนะครับรสชาติดีมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักครับสวัสดีครับ